สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Soul Match นะครับรายการที่จะพาคนโสด2คนที่มีความสนใจตรงกันมาแมทช์กันแล้วก็ทำความรู้จักกันครับวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึง4คู่แล้วครึ่งทางอันนี้คู่ที่5คู่ที่ผ่านมาก็จะมีความสมหวังไม่สมหวังแตกต่างกันไปแต่วันนี้เนี่ยผมพาเรียกว่าเป็นคู่จิ้นของผมตั้งแต่วัยเยาว์มาลุ้นมาจิ้นคู่จริงคู่นี้กันปันปันสวัสดีค่ะอันนี้ก็จิ้นกับผมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วสุดท้ายเป็นไงไม่สมหวังไม่ปัจจุบันเราก็มาจิ้นกันต่อในซิทคอมไงอาจจะสมหวังไม่สมหวังก็ต้องไปติดตามดูกันใช่จิ้นกันมาหลายช่วงวัยชีวิตจริงนี้ไม่สมหวังไปแล้วตกไปแล้วสวัสดีสวัสดีเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆถามปันหน่อยชีวิตจริงปันมีความแบบเคยไปจิ้นเพื่อนหรือจับคู่เพื่อนไหมเอาใกล้ๆตัวเลยนะก็คือเพื่อนสนิทที่มหาลัยกับพี่ชายปิงปองตอนนี้คบกันอยู่อ้าวคนปัจจุบันเหรอใช่ก็คือเราแบบว่าแนะนำให้เราคิดว่าเอ้ยปองโสดมานานแล้วเนาะเพื่อนคนนี้ก็น่ารักดีเนาะเราคุยกันไหมแล้วก็นัดมาเจอกันเลยแล้วเราเป็นคนนั้นให้เขาเลยใช่แล้วก็นั่งอยู่นี่เลยนั่งกัน3คนคุยกันคุยเขาก็ทักกันคุยกันแล้วถึงตอนนี้เขาก็คุยกันอยู่ทุกวันนี้ผ่านมา2ปีแล้วนี่คือคิวปิดตัวแม่เลยแต่ว่าประสบการณ์โชคชนวันนี้เนี่ยก็จะเดี๋ยวเราต้องมาจิ้นคู่นี้เหมือนกันเกริ่นก่อนว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะเป็นหนุ่มแบบหนุ่มแซ่บมากที่รู้สึกว่านานๆทีจะรู้สึกว่าผู้ชายหล่อแต่คนนี้หล่อโอเคผู้หญิงก็จะเป็นเด็กจุฬาเธอนี่ชอบเด็กจุฬาเนาะสุเทพาเด็กจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยวนอยู่สองอันเนี่ยวนเนี่ยนั่งดูอยู่เธอก็เป็นอะไรกับเด็กจุฬาเนาะมันมีซัมติงหรือเปล่าอ่ะหลายคนแล้วเนาะไม่เกี่ยวธรรมศาสตร์ก็มีโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าสวัสดีครับชื่อบอลครับผมยศพลหมอซีโอรากุลครับผมอายุ26ปีครับตอนนี้ทำเปิดร้านคาเฟ่ครับผมเป็นชานมไข่มุกครับแล้วก็กำลังขยายร้านเป็นแบบว่าร้านกินดื่มอะไรพวกนี้ครับผมมีกาแฟเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับสวัสดีค่ะชื่อฟองนะคะตอนนี้อายุ23ปีค่ะเพิ่งเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาแล้วก็ตอนนี้เป็นว่าที่ลูกเรืออยู่ที่สายการบิน1ค่ะตอนนี้โสดครับโสด3ปีแล้วล่ะครับโสดมาครึ่งปีได้แล้วค่ะส่วนหนึ่งก็แบบอาจจะแบบว่ายังทำใจเรื่องแฟนเก่าอะไรเงี้ยผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ยังอยากแบบว่าทำตัวเองให้มันดีก่อนที่จะมีใครเพราะว่าเวลาเรามีแฟนเนี่ยเราจะแบบเหมือนเราแบบทุ่มเทครับผมเราจะแบบว่าสมมติว่าเราหาทำงานอย่างเงี้ยเราจะแบ่งเวลาไปหาแฟนซะมากกว่าเราจะรู้สึกว่าถ้าแฟนเราอยากไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็จะแบบยอมปิดร้านเพื่อไปหาอะไรเงี้ยครับผมเพื่อพาเขาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยครับยังไม่มีใครที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เจอใครที่เข้ากับเราได้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีใครอยู่ด้วยมันดีกว่าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายครับแล้วก็ใจเย็นเวลาโมโหก็จะเป็นแบบไม่โมโหร้ายครับจะแบบว่าให้เกียรติเขาไม่พูดคำหยาบไม่ค่อยกับขึ้นเสียงหรืออะไรเงี้ยครับผมใจเย็นลงมากกว่าถ้าเขาเป็นคนใจร้อนอะไรเงี้ยครับข้อดีของฟองคือเป็นคนแบบใส่ใจเป็นคนชอบดูแลอะไรเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะแบบทุกคนก็จะมองเราว่าเป็นหมาม้าอะไรอย่างเงี้ยตลอดชอบดูแลอย่างเงี้ยค่ะข้อเสียล่ะครับเป็นคนที่ไม่ชอบให้แบบว่าทะเลาะกันข้ามคืนครับไม่ชอบแบบสงครามประสาทอะไรเงี้ยครับแปลว่าเฮ้ยเราอยากคุยให้มันเคลียร์ก่อนอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันทิ้งข้ามวันไปหรือแบบปล่อยไปนานๆอะไรเงี้ยครับคนนี้ดูนิสัยดีนะ ข้อเสียอาจจะเป็นบางทีเราแบบขี้เกรงใจมากเกินไปบางทีเราก็จะแบบโอเคเลือกที่จะยอมมากกว่าพูดออกไปอะไรเงี้ยค่ะนี่อาจจะเป็นข้อเสียของแต่ว่าจะเป็นหนักตอนอยู่กับแฟนคือเรารู้สึกว่าเราแบบไม่อยากเป็นสร้างภาระให้เขาไม่อยากให้เขารู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยค่ะเวลาอยู่ด้วยก็เลยจะโอเคไม่เป็นไรนี่มีเมตตารักสัตว์หรือแบบว่าดูเป็นคนที่เหมือนจะแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นมีความพิเศษจากผู้หญิงคนอื่นเลยครับจากภายในอะไรเงี้ยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยจะชอบลูกครึ่งครับพอโตมาปุ๊บเราเลือกคนจริงๆเราไม่ได้เลือกคนจากภายนอกแล้วครับผมแต่เราก็ยังเป็นคนที่ชอบมองผู้หญิงน่ารักของผู้หญิงสวยนะแต่ว่ามันเป็นแฟนเราที่แบบเราชอบจริงๆอ่ะเรามองเขาสวยไม่ว่าเขาจะแบบมีคนอื่นที่สวยกว่าอะไรเงี้ยครับผมฟองชอบคนที่แบบอยู่ด้วยเรารู้สึกอบอุ่นชอบคนที่ใส่ใจแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ขี้อ้อนอีกข้อนึงคือชอบคนแบบว่าเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าภายนอกหรือว่าแบบอะไรอย่างงี้ชอบแบบบิลกินค่ะก็แบบนิสัยก็จะแบบพี่โตศักดิ์สิทธิ์
เมื่อกี้เห็นปันพูดถึงบอลนี่ยังไงนะคือเขาดูนิสัยดีเหรอดูเป็นผู้ชายนิสัยดีดูเป็นคนแบบใจเย็นอะไรที่ทำให้ปันบอกว่านิสัยดีคือเขาแบบยังไงคือมีอะไรก็เคลียร์กันก็อย่างที่เขาบอกไงเขาดูเป็นคนแบบใจเย็นแล้วก็ไม่โมโหร้ายไม่พูดจาหยาบคายเวลาทะเลาะเขาก็ยอมรับตรงๆเลยว่าอ่ะถ้ามีผู้หญิงสวยอ่ะเขาก็มองคือมีผู้หญิงสวยมองแต่ว่ายังไงแฟนก็จะสวยที่สุดแต่มีผู้หญิงมองนะก็คือเคลียร์ไงดีกับผู้ชายบางคนที่แบบอ๋อผู้หญิงเราไม่เคยมองเลยนู่นนี่แต่ว่าพอมองใหญ่เลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็คือเป็นคนแบบดูซินเซียอะไรเงี้ยแล้วบอลเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่านี่นะคือถ้าเขามีแฟนแล้วแบบสมมติว่าวันเนี้ยเขาเปิดร้านขายชานมใช่ไหมแต่ถ้าแฟนเขาอยากไปเที่ยวเขาก็จะปิดร้านพาไปเลยนะคุณจะปิดได้นานแค่ไหนเชียร์แม่คุณก็ปิดอยู่2เดือนแรกแล้วตอนนั้นคุณก็ไม่มีอะไรกินคุณก็ต้องเปิดบอกแฟนมึงก็มานั่งขายชานมกับกูนี่แน่นอนนี่อยู่บนเรื่องเรียลิตี้ใช่แล้วอย่างฟองก็คือสเปคเขาจะเป็นโทนแบบผู้ชายอบอุ่นหน่อยผู้ชายอบอุ่นนิดนึงแบบดูเป็นแบบฟีลแบบแดดดี้หน่อยเล่นดนตรีแล้วเขาก็จะเป็นผู้หญิงแนวชอบอ้อนไงอ้อนผู้ชายอยู่ตัวเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยให้มันปันประเมินมาคิดว่า2คนนี้เข้ากันไหมพอเหมือนจะเหมือนปิงปองกับเพื่อนปันที่มาจับแมตช์กันไหมคือ2คนนั้นอะตอนแรกก็เหมือนจะไม่เข้ากันนะสักพักนึงเขาก็ปรับตัวกันจนเข้ากันอันนี้ตอนแรกถ้าปันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่แป๊บนึงอ่ะก็ถ้าเขาคุยกันแล้วมันคลิกก็อาจจะเข้ากันก็ได้งั้นเดี๋ยวไปดูตอนที่เขาดูโปรไฟล์กันแล้วกันดีกว่าเฟนส์ฟานส์ครับอายุ23ปีครับชื่อพี่บอลปะคะพี่บอลน่าจะอ่านว่าบอลน่ารักนะครับดูลูกครึ่งยิ้มสวยจริงๆชอบรูปที่นั่งอยู่ตรงคาเฟ่มากดูเป็นคุณพ่อผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่แบบว่าเอารูปที่เราชอบมากกว่าที่แบบคิดว่าแบบบอกความเป็นตัวเราอะไรเงี้ยครับผมรูปที่ชอบสุดเหรอครับน่าจะเป็นรูปเนี่ยครับเขายิ้มแบบธรรมชาติดูเขาแบบยิ้มแบบมีความสุขจริงๆอะไรเงี้ยครับคือรูปนั้นอะถ่ายวันเกิดฟองไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยวันนั้นก็เป็นวันที่เราแบบแฮปปี้มีความสุขเขาเลี้ยงแมวด้วยอะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันจริงๆก็ผ่านนะคะผ่านดูอินเลิฟนะดูอินเลิฟดูชอบดูชอบนะท่องเที่ยวผมก็ชอบสายกินจริงๆผมชอบผู้หญิงสายกินนะเพราะว่าผมชอบเวลามองผู้หญิงกินมันดูแบบเวลาเขามีความสุขกับการกินมันน่ารักดีครับถ้าที่จริงๆฟองเป็นคนที่ชอบหมาแต่แมวก็น่ารักนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบหมารักหมานี่ยิ่งชอบเลยผมรักหมารักแมวเขาดูชอบไปทำกิจกรรมแบบเอาท์ดอร์เนี่ยนะคะออกไปกินข้าวข้างนอกหาร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมให้80ไว้ก่อนน่ารักดีครับยิ้มสวยแล้วดูเป็นลูกครึ่งถ้าแบบเอาในสเปคภายนอกครับถ้าใช้ก็สเปคอยู่หุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้65แล้วกันค่ะ65ไปจากประสบการณ์ส่วนใหญ่นี่คือแบบคือผู้หญิงเขาจะแบบเหมือนเขาเรียกอะไรตัวเลขมันจะน้อยกว่าเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างนี้แทบทุกคู่เลยส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะเปิดมาแบบสูงไว้ก่อนก็เหมือนเรื่องที่เขาพูดกันไงว่าผู้หญิงอ่ะเวลาเริ่มรักใครจะเริ่มจาก100ไป0แต่ผู้ชายจะเริ่มจาก0ไป100ไม่ใช่สลับกันผู้ชายส่วนใหญ่จะ100ไป0ผู้หญิงจะ0ไป100ปันได้ยินมาคนละตำราเหรอคนละตำราว่ะนี่100ไป0ผู้ชาย0ไป100สักพักนึงก็คือเบื่อชอบตำราปันแต่ผู้ชายแรกก็คือคบไปงั้นนะคบไปก่อนสักพักนึงพอเห็นว่าเขาเป็นไงก็คือรักไม่ไหวแล้วมันก็จะจบลงไปดูแช่งเหรอคือได้ว่ะตำราปันเป็นเขาเรียกพลิกนะแล้วปันก็เห็นด้วยนะว่าผู้หญิงจะ100ไป0เห็นด้วยเมื่อกี้นะครับบอลกับฟรองเนี่ยก็เห็นโปรไฟล์กันเรียบร้อยแล้วครับที่ทั้งคู่นะครับจะได้เห็นรูปเห็นชื่อแต่ละคนแล้วเนี่ยสังเกตดีๆนะครับหลังชื่อนะครับจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าด้วยอันนั้นเขาเรียกว่า verify profile นะครับเราเลื่อนไปเจอโปรไฟล์ใครที่มีเครื่องหมายนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวจริงแน่นอนครับถ้าเราอยากรู้จักกันมากขึ้นนะครับเราก็เลื่อนมาดูตรงความสนใจด้านล่างนะครับอย่างของบอลเนี่ยเขียนว่าเขาชอบทราเวลกับรันนิ่งนะครับส่วนของฟองเนี่ยชอบกินรักสัตว์แล้วก็ท่องเที่ยวแต่ถ้าความสนใจของเราเนี่ยตรงกับเขาเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายสีชมพูขึ้นมาแบบชัดๆให้เราเห็นเลยครับส่วนถ้าใครนะครับอยากปัดหาคนที่มีความสนใจตรงกับเรานะครับเข้าไปที่ explore เลยนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะหาหมวดหมู่ที่มีความสนใจตรงกับเราได้เลยสำหรับคนที่ใช้ Tinder Plus ขึ้นไปนะครับเขามีฟังก์ชันที่เรียกว่า Tinder Passport นะครับคือเราสามารถย้ายที่ไปปักหมุดได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับสมมุติเราอยากไปอังกฤษแล้วก็ไปปักหมุดที่อังกฤษแล้วก็ไปเจอคนที่อังกฤษได้เลยยังไงก็
ใช้กันดูนะจ๊ะสำหรับ Tinder Plus เวลาแชทเนี่ยมันบอกอะไรปันปันไหมเวลาปันปันแชทกับใครบอกมันอ่านออกไหมผ่านตัวหนังสือเราอ่านคนได้เลยปะปันว่ายิ่งเด็กสมัยเนี่ยเราจะแชทกันมากกว่าคุยเพราะงั้นนะปันว่าภาษาที่เราพิมพ์กันอ่ะมีผลมากอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าเราทะเลาะกับคนที่เราคุยอย่างเงี้ยแล้วเขาดูอารมณ์เสียเราอ่านที่เขาพิมพ์เรารู้ว่าเขาดูอารมณ์เสียเขาตึงมาเออเรารู้ไงเพราะงั้นปันว่ามันสำคัญเหมือนกันแชทก็ปันบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญแหละเขาแมทกันแล้วจ้าตอนที่เราเห็นแค่ภาพอย่างเดียวอ่ะเราจะจินตนาการว่าเขาเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแต่พอมาแชทจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ใส่ดีมากเป็นแบบผู้หญิงที่แบบว่าเป็นผู้หญิงที่ดีเลยคนนึงเลยใช่ครับมันเหมือนเราพยายามคุยพยายามที่จะตอบพยายามที่จะอะไรอย่างงี้มาเลยบางช่วงของ conversation มันก็จะซ้อนกันทับกันมันเลยแบบไม่ค่อยโฟลว์เราอยากแบบว่าดูแชทแล้วเข้าใจกับแบบว่าในสิ่งที่เราคิดที่เราเห็นภาพตอนแรกอะไรครับว่าเอ้ยมันแบบย้ำเหมือนย้ำเราว่าแบบว่าเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเป็นแบบว่าใช่หรือเปล่าหรือแบบขัดจากที่เขาแบบแสดงกับเราหรือเปล่าอะไรที่เขาแชทมาอะไรเงี้ยครับเราก็อยากรู้ว่าคนที่เราคุยอยู่ด้วยเราเหมือนเราก็จินตนากำลังจินตนาการภาพในแชทว่าเราอ่ะกำลังคุยกับคนนี้นะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ากับคนที่แบบไม่ได้สนิทมากกับอะไรเงี้ยนึกหน้าไม่ออกเออนึกแบบขอดูอีกรอบนึงหน้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนคุยกันโอเคครับผมเหมือนแบบคุยกันสิ่งที่เราชอบกันอย่างเดียวแล้วผมที่เราชอบตรงกันอะไรเงี้ยครับเราพยายามแชทหากันเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยฟังไม่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ธรรมชาติขนาดนั้นแชทเราว่าไงบันเมื่อกี้แบบดูเขาก็น่ารักดีออกดูเขาก็โฟล์ฟลอไหมเออผู้ชายก็ดูแบบว่าหยัดหยอดดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงอาจจะไม่รับมุกหรอกผู้หญิงเขาบอกว่ามันคุยแล้วไม่ค่อยสมูทมันแบบว่ามันแย่งกันพูดอะพูดแต่ผู้ชายมันเพิ่งเริ่มจีบมันก็ต้องแบบเวลาคนสองคนมันเริ่มจีบกันใหม่ๆอะมันก็ต้องแบบอยากคุยอยากคุยทุกอย่างเธอทำอะไรอยากพิมพ์หาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่แปลกนะก็ดีหนักซ้ายดีกว่าหนักขวาเอ้ยเข้าไว้นี่เดี๋ยวใจเลยใช่โอเคงั้นเราไม่ต้องคิดมากใช่ให้เขาพิมพ์เยอะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวเราค่อยๆรีพลายทีละข้อเออนี้อยากรู้คือสมมติว่ามีผู้ชายทักมาเงี้ยเรารู้ไหมว่าเขาโลกอยู่แบบพยายามหาเรื่องคุยอยู่หรือแบบฝืนอะฝืนอยู่อะแต่ไม่ได้ฝืนแบบไม่เต็มใจนะคือแบบพยายามแบบสร้างคอนเวอร์เซชันนึกออกเพราะแบบสมมติว่าเหมือนเป็นแบบไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะคือเหมือนพวกเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่แบบฉันอยากจะคุยกับเธอทำอะไรอยู่กินอะไรทำอะไรเลยเป็นคำถามที่แบบอ๋อถามทำไม แต่ว่าบางคนมันฝืดอย่างมันไม่รู้จะคุยอะไรเทียบกับคนที่แบบเขารู้จักกันเขาคุยกันอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้โฟลว์ขึ้นมาเองอะไรเงี้ยดูออกคือในมุมปันคิดปันบอกไม่ควรถามอะไรที่มันแบบเป็นซิมเพิลใช่ไหมมันคอมมอนมากอ่ะเช่นแบบเนี่ยคนไทยจะชอบถามแบบอ่ะกินอะไรชอบทำอะไรอยู่ที่ไหนนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ทำไมเราถึงไม่ถามอะไรที่มันลึกกว่านั้นเช่นแบบว่านิสัยเขาเป็นยังไงชอบกินอันนี้หรอเพราะอะไรชอบอันนี้ล่ะอะไรเงี้ยแทนที่จะถามคำถามที่แบบอยู่เพื่อศึกษาตัวตนเขาใช่แต่ลองดูว่าเขาเจอกันเราเป็นยังไงดีกว่าเออป่ะสวัสดีค่ะปิงค่ะชื่อปังบอนครับผมยินดีที่รู้จักยินดีที่รู้จักครับสูงมากสูงไปในรูปเยอะมากสูงไปในรูปเยอะคือฟองก็ตัวเล็กไม่หรอฟองสูงเท่าไหร่ครับฟองสูง164ค่ะอันนี้พี่บอลสูงร้อยเท่าไหร่185ครับโหสูงมากฟองก็จริงสวยโอ้ยขอบคุณค่ะทุกคนรอกันในรูปเยอะมากคือผมไม่กล้าสบตาเขาผมมาพุ่งขันมาแบบพันพยายามหลบหน้าเขาเพื่อแบบว่าคุมความเคยของตัวเองอะไรเงี้ยผมฟองพูดครั้งแรกเลยว่าแบบโหสูงกว่าสูงมากสูงมากก็แบบหล่อเฮ้ยฟองดูปิงนะจริงผู้หญิงดูปิงใช่
ให้ฟองทำก่อนดีกว่าโอเคได้ Marvel หรือ DC Marvel เกาหลีหรือญี่ปุ่นญี่ปุ่นถ้าต้องพาไปเดทอยากพาไปที่ไหนคะทะเลถ้าต้องของมีค่าติดตัวไปเที่ยวได้หนึ่งอย่างจะเอาอะไรไปคะ3 2มีดอกโอเคมีเดินป่าเพลงที่ฟังล่าสุดคือเพลงอะไรคะไอเพลงของ Tilly Bird อ่ะเพลงชื่อเพลงถ้าเราเจอกันอีกอ่ะใช่ครับใช่อยู่บ้านหรือออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกโอเคชอบจีบก่อนหรือว่าโดนจีบคะไม่เคยไปจีบใครก่อนเคยจีบก่อนแค่ครั้งเดียวใช่ถ้าพรุ่งนี้ถูกหวย10ล้านจะเอาเงินไปทำอะไรคะก็ซื้อรถซื้อรถที่อยากได้ชอบแบบน่ารักหรือชอบผู้หญิงเซ็กซี่น่ารักงั้นตาพี่บอลถามฟองปกติกินเหล้าดูดบุหรี่ไหมครับมีทานเหล้าค่ะแต่ไม่ดูดบุหรี่นี่ครับแล้วเป็นแบบคอแข็งไหมเวลาดื่มจะไม่บอกว่ามากละกันแต่ว่าไม่เคยตายเลยปกตินอนดึกไหมครับนอน6โมงนี้เรียกดึกไหมคะ6โมงเช้าใช่การนอนอย่างแรกเลยเขาเป็นคนที่แบบนอนเช้าเลยซึ่งแบบว่าเราเคยมีแฟนที่แบบนอนดึกซึ่งเราเป็นคนนอนไวครับแบบแอคทิวิตี้ในแบบในชีวิตประจำวันมันก็แบบมันก็ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยครับผมถ้าเนี่ยผู้ชายอย่างเงี้ยถามดีไงก็ตื่นนะครับถ้ามีอะไรทำตอนเช้าก็สักแบบ10โมงอะไรเงี้ยค่ะปกติเป็นคนตลกไหมครับเฮฮาไหมก็ชอบนะคะก็ตลกนะคะติดโทรศัพท์มากน้อยแค่ไหนติดมากค่ะติดมากชอบผู้ชายขี้เก๊กไหมไม่ชอบเท่าไหร่แล้วพี่ดูขี้เก๊กไหมแบบแปลกก็ดูค่อนข้างคิดอีกขอโทษค่ะชอบท่องเที่ยวแบบแนวไหนครับแบบเดินป่าอะไรอย่างงี้มั้ยใช่ค่ะชอบที่เย็นๆมากกว่าไลฟ์สไตล์การแต่งตัวชอบอะไรครับเสื้อยืดกางเกงยีนชอบเสื้อยืดกางเกงยีนแค่นั้นก็น่ารักแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะแต่แบบว่าก็เช็คในความแบบว่าเขาเวลาเขาเมาแล้วเขาดูแลตัวเองได้มั้ยเขาเมาแล้วเขายังแบบพาตัวเองกลับบ้านได้เซฟตัวเองได้ไม่แบบว่าไม่ทำให้เราเป็นห่วงเกินไปอะไรเงี้ยครับในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็เช็คในตรงนั้นมากกว่าผมว่าแต่ที่เขาตอบดูแลตัวเองได้นะผมก็เชื่อในสิ่งนี้เขาแบบดูแลตัวเองได้เวลาเขาถามอย่างเงี้ยฟองก็จะแบบเอ๊ะนิดนึงว่านี่ใช่เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเราจะแบบถูกใจเขาหรือเปล่าชอบผู้ชายเล่นดนตรีไหมครับมากค่ะแบบต้องเล่นดนตรีอะไรเป็นพิเศษไหมอุ้ยเปียโนถ้าเล่นเปียโนเทมากอ๋อใช่เปียโนกีตาร์แต่ว่าชอบเปียโนอะไรเงี้ยเล่นเปียโนเป็นไหมคะเล่นเป็นจริงเหรอคะใช่ครับอ๋อดีเลยค่ะเล่นชอบเล่นเพลงอะไรคะพี่จะเล่นเป็น Canon in D โอ้เคยฟังไหมตึ้งตึ้งตึ้งใช่แล้วก็สัก 3-4 เพลงประมาณนี้เล่นตามหนังเรื่องลาลาแลนด์อะไรพวกนี้อ๋อใช่แล้วน้องฟองนี่ร้องเพลงได้ไหมเดี๋ยวเก็บไว้ร้องแล้วกันนะคะยังไม่กล้าร้องตอนนี้คืนได้ครับดูชอบกันนะพอคุยด้วยก็คนผู้ชายที่โอเคไนซ์คนหนึ่งดูแบบว่าความชอบสิ่งที่เราสนใจหรือแบบว่าอะไรหลายอย่างมันแบบว่ามันไปกันคนละทางอะไรเงี้ยครับผมจริงๆผมเชื่อว่าเปลี่ยนได้นะผมเชื่อว่าวันหนึ่งพอมีคนเข้ามาเงี้ยเราจะแบ่งความเป็นตัวเรากับความเป็นตัวเขาเข้ามาแบบคนละครึ่งกันฉันว่าผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงแซ่บๆหน่อยใช่หรอทำไมอ่ะไม่ทำไมเรารู้สึกว่าเขาอะกังวลไอ้เรื่องที่เขาแบบถามว่ากินเหล้าดูบุหรี่เขาจะว่าเขาเคยเจอประสบการณ์อะไรที่แบบอยู่ในใจเขามาหรอเออเพราะเขาเลยถามเรื่องนี้เรื่องแรกเลยนะว่าผู้หญิงจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าตอนเมาดูชอบผู้หญิงแซ่บอะดูแบบเนี่ยชอบลูกครึ่งชอบแบบดูแบบผู้หญิงที่แบบแซ่บๆหน่อยอะเอาหรออันนี้ไม่รู้มองคนละมุมจะดูแบบว่าแบบดูแบบน่ารักแบบว่ากุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอ๋อปันกำลังมองว่าพี่บอลเขาชอบแบบแซ่บๆเออดูอย่างนั้นมากกว่าถึงเขาถึงปากเขาจะบอกว่าเขาชอบแบบผู้หญิงน่ารักใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเขาก็ชอบอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายเขาก็พูดเป็นงั้นแหละเขาก็พูดกันแล้วโอ้ยชอบให้ผู้หญิงแบบไม่ต้องแต่งหน้าแต่งเท้าแตะเสื้อยืดกางเกงยีนแต่ถ้าแฟนไม่สวยอ่ะไม่ได้ไงฉันเดานะฉันเดาไม่พูดเลยต่อดีกว่าวันนี้เป็นคนพูดน้อยแปลกแต่ปันชอบคำถามของบอลที่ถามใช่ชอบมากปันบอกว่านี่คือคำถามที่ดีที่ในการแบบผู้หญิงจะรู้สึกว่ามุมผู้หญิงจะรู้สึกว่าเขาสนใจตัวเราจริงๆใช่เหมือนมันถามจริงๆค่ะว่าเขาเป็นคนยังไงไม่ใช่ถามแค่ว่าฉันชอบอะไรชอบทะเลชอบภูเขาอะไรเงี้ยทะเลภูเขาเดี๋ยวไว้ก่อน เอาแบบนอนดึกไหมเวลาไปกันได้ไหมตื่นกี่โมงนอนกี่โมงแบบไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเพื่อนฝูงเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะเหมาะกว่าสุดยอดจริงนี่เคลียร์กระชับตรงไปตรงมาเนี่ยแหละฉบับบันๆมาเดทและเดทแรกเดทแรกเ
ปกติทานซีฟู้ดไหมคะปกติทานครับน้องฟองนี่ชอบอะไรเป็นพิเศษไหมนี่เลยฟองชอบกินกุ้งชอบกุ้งเหรอใช่มีแพ้อะไรไหมครับในนี้ไม่แพ้ไม่แพ้ค่ะฟองทานได้หมดใช่ได้เดี๋ยวพี่แกกินดีกว่านี่ปกติฟองก็จะเป็นคนแกะไม่ว่าจะแบบไปกินแบบไปกินข้าวกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยฟองจะเป็นคนแบบยางให้เป็นมาพี่ก็เหมือนกันใช่ค่ะเป็นคนทำหน้าที่เป็นคนย่างคนแกะวันนี้แกะให้ฟองหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับอยากกินอะไรก่อนเอาเป็นกุ้งก่อนละกันค่ะพี่ขอกินวายก่อนได้ไหมเสียค่ะพี่ครับอาจจะแกะไม่ได้ดีมากนะปกติกินข้าวคนเดียวด้วยเหรอครับถ้าอยากไปก็ไปใช่ทำอะไรคนเดียวบ่อยไหมแต่ว่าเวลไหนแหละดูหนังทำทุกอย่างคนเดียวมาผ่านมาหมดแล้วแต่ไม่มีปันทิปเดือบเป็นคนเดียวนะพี่ฟงเคยไปเกาหลีคนเดียวไปเกาหลีคนเดียวหรอบินไปคนเดียวเลยโหดมากใช่เพราะว่ามันตอนนั้นมันแบบมันไม่มีใครไปด้วยอ่ะมีเพื่อนไปด้วยเราไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เปล่านางมี Tinder Plus ไงนางปักไว้ก่อนมันไม่เหงาหรอครับไม่เหงานะเพราะว่าไปคนเดียวมันก็แบบได้ทำเองได้ตื่นกี่โมงก็ได้แบบไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องฟงแกะให้บ้างไหมฟงแกะให้ไปบ่อนบ้างปูเดี๋ยวพี่แกะเองดีกว่าปูน่าจะแบบต้องใช้กำลังหน่อยจริงๆเป็นคนที่ชอบแกะอะไรให้แฟนครับถ้าเพื่อนอ่ะจะไม่แกะให้แต่ว่าถ้าเพื่อนแบบว่าขี้เกียจแกะก็ถ้ามันสั่งมาแล้วก็แกะให้ครับก็แกะให้ได้ใช่ครับก็มีพี่แกะก่อนดีกว่าเราฟังท่านก่อนเลยได้โอเคเหมือนล่าสุดเคยดูวิธีแกะปูมาอยู่เหมือนกันมันต้องแบบเฮ้ยก็แค่ลงถังขยะไปแล้วอันนี้ยังไม่ตกเลยโอเคยังไม่ตกใช่ไหมคะเมื่อกี้ฟงเห็นอ่ะพี่ฟงเห็นปกติที่เราจะเป็นคนคอยแกะให้คนอื่นหรือว่าคอยแบบเฮ้ยคอยดูคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีคนมาแกะให้บ้างอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกตื่นตันพี่เขาพยายามมากเลยอ่ะพยายามแกะคือแบบปูล่วงแล้วก็แบบไม่รู้จะทำยังไงดีแบบมันจะมีจังหวะที่เขาเขินอ่ะอันนั้นแบบน่ารักมากนางชอบแหละดูสิพยายามแกะคือเวลาพูดถึงเออแบบนางเขินอ่ะพี่ถามแบบว่าแบบคอแข็งไหมคือแบบอยากรู้ว่าแบบพอแบบเราแบบไปดื่มไปกินกับไปเที่ยวเพื่อนอย่างเงี้ยเราดูแลตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยครับดูแลตัวเองได้ตลอดใช่เคยแบบว่าแบบไปเที่ยวแล้วหนักสุดนี่ยังไงคะสุดแค่ไหนไปกินกับเพื่อน2คนครับแล้วก็แบบว่ามันจะมีแบบโต๊ะพวกในร้อยที่เขาแบบมาดื่มเบียร์อะไรเงี้ยครับเพื่อนก็อยากกินเหล้าอยากกินดื่มต่ออะไรเงี้ยเพื่อนมันด้วยความที่แบบมันเป็นก็เป็นคนเฟรนลี่เนี่ยมันก็ไปชวนกลุ่มตำรวจคนนั้นคุยอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็แบบเห็นเราแบบว่างัดข้องัดข้อเก่งเนี่ยก็ไปท้าพวกตำรวจเขางัดข้อแล้วตำรวจก็แบบด้วยความที่เขาแบบจบมวยใหม่เขาก็แบบฟิตๆอะไรเงี้ยครับก็แบบต่อแถวงัดข้อกับเรามาเลยถ้าเกิดใครแพ้เลี้ยงเบียร์ขวดนึงอะไรเงี้ยชนะหมดเลยโอ้ก็คือนายก็เลยได้ฟรีไปของฟองเป็นไงนี่เลยคล้ายๆกันก็คือตอนนั้นก็แลกไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะครับคือเหมือนเราก็เด็กมหาลัยเหมือนกันแหละแล้วเราก็ไปกันแบบเป็นแก๊งเด็ก exchange หมดเลยแต่แบบเป็นเด็กต่างประเทศนะคะที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมีเหมือนแบบเป็นวัฒนธรรมต้องหมุนแบบโยนขวดอะไรเงี้ยกันก่อนเข้าอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็กินข้างนอกไปครับแต่เหมือนวันนั้นมันหลายที่อะค่ะมันไปที่นู่นไปที่นี่ไปนู่นก็เลยรู้ตัวอีกทีนึงคือนั่งอยู่ในห้องน้ำเนี่ยไฟเปิดแล้วแบบมีเพื่อนอยู่ข้างหลังหรือว่าที่ร้านที่ร้านอ๋อใช่ใช่แบบสุดจริงนะไปโดนอะไรมาครับเนี่ยเล่าเลยเล่าไอ้ของแบบนี้มันถามกันไม่ได้หรือเปล่าปั่นมันต้องเอาถึงหน้างานมันอาจจะมีวีรกรรมที่เขาจำไม่ได้ไงเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปอ๋ออันนี้คืออันที่จำได้อันที่จำได้ก็คือมันก็จะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันคือแต่ว่าแบบน่าจะแบบแสงด้วยอะไรด้วยแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดที่ไม่รู้เลยจำอะไรไม่ได้เลยไม่เคยเลยมีแต่ว่าแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอย่างนั้นคือสำหรับฟองอะตัวเราเองเรารู้ว่าเราเป็นคนไม่ได้ดื่มเยอะโอเคถึงดื่มเยอะแต่เรารู้ว่าเราเป็นคนดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยรู้ลิมิตตัวเองฟองก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติดีมากใช่เมาแล้วก็ต้องดูแลตัวเองได้ถูกต้องใช่เห็นชอบทิลลี่เบิร์ดฟังเพลงทิลลี่เบิร์ดเหรอคะคือใช่ครับก็ชอบฟังเพราะว่าเพลงมันแมสดีฟังแล้วเราเข้าถึงได้ง่ายครับชอบเพลงไหนครับทีเดียวมีช่วงหนึ่งแบบอินถ้าเราเจอกันอีกมากพ้องรู้จักกับพี่ที่เป็นนักร้องใช่ป่ะแล้วช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่อกหักแล้วพี่เติร์ดอ่ะครับผมเขาเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนโอ้ยมันตั้งแต่ท่อนแรกเลยอะค่ะก็แบบอะไรนะจากวันนั้นที่เราอะไรเนี่ยที่เธอได้ไปทางฉันตอนแรกก็คือนิ่งแล้วก็แบบร้องไห้ในรถหนักมากเราอยากปกป้องเขาเราอยากแบบให้คำปรึกษาเขาเราอยากแบบว่า
เออแบบถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรแบบแชร์ให้เราฟังได้หรือเราช่วยอะไรได้เราก็จะแบบอยากจะช่วยเขาอยากซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ฟ้องเป็นคนหักอกเขาหรือว่าโดนเขาหักอกครับเนี่ยคล้าๆกันไป ไม่ได้หักอกเพราะว่ามันไม่ได้แบบทำเขาเสียใจอะแค่แบบโอเคเรารู้ว่าแบบคุยกันเราไม่ใช่คุยกันเราแบบไม่คิดก็ไม่คุยต่อเราพี่บอลนะคะคือถ้าในแบบมุมแฟนอะส่วนใหญ่โดนหักอกไม่ได้ส่วนใหญ่ทั้งที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเขาบอกว่าอะไรอะส่วนมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวเราตัวพี่เองหรือเปล่าว่าแบบเหมือนเราแบบเข้าหาเขามากอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเริ่มถอยห่างอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับคือเหมือนว่าตอนเราเลิกเนี่ยบางทีมันก็จะมีฟีลแบบคิดกลับไปคิดถึงเขากลับไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่แบบทำให้ฟองแบบมูฟออนได้เร็วค่อนข้างเร็วคือเหมือนเราคิดว่าให้ถามตัวเองอะว่าตอนนี้เรารักเขาที่ตอนนี้ปัจจุบันหรือว่าชอบที่เขาเป็นแบบเขาตอนเริ่มตอนที่เขามาจีบเราเลยรู้สึกว่าเราประทับใจเขาในช่วงที่เขามาจีบตอนแรกทุกคนก็น่าจะแบบชอบในความเป็นแบบว่าป๊อปปี้เลิฟป่ะที่แบบเข้าหากันช่วงแรกก็แบบมีแบบได้ดีเข้าหากันอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันนะแบบแต่ว่าไม่ได้คุยแหละแค่แบบเป็นพี่เป็นน้องกันเลิกกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้ไม่รู้ว่าเป็นได้หรือเปล่าเขาเป็นกับฟองไหมอันเนี้ยผมไม่รู้อันนี้เป็นได้ป่ะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกับแฟนเก่าคือถ้าเลิกก็จะเลิกเลยยิ่งถ้าเกิดเรามีแฟนใหม่แล้วก็จะแบบตัดขาดจากคนเก่าเลยความรักที่ผิดหวังครับผมฉันรักเธอทั้งใจรักพร้อมแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ตอนเจอใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้สึกเองชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจึงใช่ฝันไปพบจึงเข้าใจมีอยู่จริงน่ารักครับน้องเขาน่ารักเหมือนเล่นดนตรีด้วยกันอะไรครับเหมือนสอนเขาร้องเพลงหรือสอนเขาแบบว่าเล่นไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมใช่ชอบร้องเพลงแต่ว่าฟองเป็นคนเล่นดนตรีไม่เป็นเลยทีนี้ก็มีคนมาเล่นกีตาร์ให้ก็แบบโอ้ก็ดีใจแล้วก็แบบเขินจริงๆเขินมากๆแต่ว่าคือไม่รู้ว่าดูออกไหมใช่โธ่รักเอ้ยสนุกไหมคะวันนี้สนุกครับอาหารก็อร่อยมากพี่บอลรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้กับเดทแรกรู้สึกว่ายิ่งรู้จักแต่ว่ายิ่งแบบเห็นน้องแบบมีเสน่ห์มันมีแบบว่าเหมือนแบบอะไรบางอย่างที่แบบดึงดูดให้เราแบบว่าน่าค้นหาอะไรเกี่ยวกับตัวของน้องฟองคือพี่วอนเป็นแบบดูแลพยายามเทคแคร์มากๆพยายามแบบว่าพยายามแกะกุ้งแกะปูพยายามแบบทำอะไรอย่างนั้นก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ชายก็วันนี้ก็สนุกมากๆนะคะครับใช่พี่วอนเป็นคนน่ารักมากๆ ขอบคุณครับใช่น้องฟองก็น่ารักมากๆขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะไม่มีอะไรอยากบอกของอีกหรือเปล่าอาจจะได้เจอหรืออาจจะยังไม่ได้เจอกันอีกแล้วจะไม่เจอหรออาจจะได้เจอหรืออาจจะไม่เจอกันอีกแล้วมีอะไรอยากบอกฟองหรือเปล่าก็ถ้าไม่ได้เจอกันก็เชื่อว่าน้องฟองไงน้องฟองก็แบบผู้หญิงที่แบบดูแลตัวเองได้แล้วก็แบบว่าเจอคนที่ดีได้เยอะแต่ถ้าได้รู้จักกันหรือแบบว่าได้แบบว่าได้คุยกันก็รู้สึกว่าเขินนะเนี่ยใช่คือพี่บอลก็แบบคือแบบน่ารักมากๆให้เราแบบดูแลอะไรอย่างงี้มากๆใส่ใจมากเลยอ่ะพี่บอลก็ถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงคนไหนเนี่ยได้พี่บอลไปดูแลหรือว่าแบบมาดูแลเขาเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่โชคดีมากๆๆๆๆผมก็อาจจะเป็นคนโชคดีคนนั้นก็ได้เหมือนกันเฮ้ยพี่บินขอตัวฟรีด้วยนะเฮ้ยได้เลยเดี๋ยวจะแถมแอบแถมน้ำขนมน้ำขนมสำคัญเลยนะถ้าพี่บินไกลๆอ่ะยังไงปันว่าปันเดาสิดูแบบว่าชอบอ่ะดูน่าจะโอเคกันนะทั้งคู่เลยเหรอ looking for love ทั้งคู่เลยเหรอเออไม่รู้แต่ที่ดูเมื่อกี้นี้ดูแบบดูรักอ่ะคือพี่รู้สึกว่าฟรองก์อ่ะชอบบอลแบบรู้สึกว่าเออแบบพัฒนาต่อได้อันนี้ไม่รู้นะจากการอ่านตานะบอลเขาดูแบบมันจะมี intention แบบที่พูดว่าพี่บอกว่าตอนท้ายว่าฟรองก์ได้ไปเจอคนอื่นอะไรเงี้ย
คือถ้าพี่เป็นผู้ชายพี่จะไม่พูดแบบนั้นถ้าเราชอบคนเนี้ยจะพูดว่าอะไรอ่ะก็จะบอกว่าแบบเดี๋ยวเราเจอกันอีกจะไม่พูดว่าถ้าเธอได้ไปเจอคนอื่นถ้าเราเป็นผู้ชายเราจะแสดงเจตนาชัดเจนถ้าเราชอบเขานะเราจะแบบเดี๋ยวเราจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อแต่นี่มันเหมือนแบบเอ้ย50 50เราก็ไม่รู้อ่ะแต่เชื่อนะเราว่าเขาก็มีความเหมาะกันนะก็ดูน่ารักดีจากเมื่อกี้ร้องเพลงเนี่ยก็ดูเหมาะดีแต่ปันว่าเขาดูแมทช์นะผู้ชายดูเขินอ่ะถ้ารู้ว่าคู่นี้เข้ากันไหมในมุมปันก็เข้าประมาณนึงเพราะว่าผู้ชายเขาดูแบบยอมอ่ะดูถ้าเกิดว่าจะชอบผู้หญิงคนนี้แล้วว่าเขาดูจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะแบบคืนวันศุกร์พี่จะไปดูหนังกับน้องก็ได้อะไรเงี้ยไม่ออกเที่ยวอะไรเงี้ยเปล่าฉันเดาเอาว่าเขาดูแบบดูเป็นแนวนั้นได้ทำให้ได้อะไรเงี้ยถ้าผู้หญิงบอกว่าอย่าไปเลยวันนี้อะไรเงี้ยผู้ชายก็แบบไม่เป็นไรพี่ไปหาอะไรเงี้ยสายแบบทุ่มเทเขาดูเป็นสายทุ่มเทใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาบังเอิญชอบคนนี้เข้ามาจริงๆอ่ะปันว่าเขาก็ยอมอ่ะก็ปันคิดว่าชอบกันทั้งคู่อ่ะไปดูกันดีกว่าผู้หญิงไม่เอาหรอผู้หญิงไม่เอาทำไมอ่ะ Nice to meet you นะคะพี่บอลเป็นพี่ที่น่ารักมากจริงๆขอบคุณที่มาเล่นกีตาร์ให้ฟ้องร้องเพลงฮ่าๆสัญญาว่าจะให้ขนมพิเศษเลยไว้เจอกันอีกนะคะพี่บอลเครื่องบินนะไม่ใช่จิ้งจกเขาว่าเครื่องบินให้ก็ let's be friends ค่ะอ้าว let's be เหมือนกันเหรอใช่ยิ่งรู้จักน้องฟองยิ่งรู้สึกว่ามีเสน่ห์น่าเอ็นดูจนเรารู้สึกว่าอยากดูแลน้องฟองแบบน้องสาวความรู้สึกทำให้เรารู้สึกเหมือนตอนอยากมีน้องสาวขอบคุณวันนี้ที่น้องฟองทำให้เป็นวันที่ดีสนุกมากๆหวังว่าน้องฟองจะเจอคนที่ทำให้ความรักของน้องฟองสบายใจไม่ต้องหนักใจหรือมีเรื่องให้คิดมากถ้ามีเรื่องอะไรหรือปัญหาอะไรบอกพี่บอลได้เสมอยินดีและสนุกมากๆที่ได้เจอก็ขอบคุณครับที่แบบว่ามอบแบบว่าความรู้สึกดีๆแบบมิตรภาพดีๆให้แบบว่าทำให้แบบวันนี้เป็นวันที่ดีอะไรเงี้ยผมแบบจินดีมากๆเลยที่ได้รู้จักและได้เจอครับผมพี่คะก็ฟองก็ยินดีที่ได้รู้จักพี่บอลเหมือนกันพี่บอลเป็นพี่ที่แบบน่ารักมากๆมากๆก็มีอะไรก็บอกฟองได้เสมอแล้วก็อย่างที่พี่บอลบอกว่าเดี๋ยวไว้เจอกันบนเครื่องนะคะถ้ามีโอกาสมันวันเดียวแหละคือมันแบบเขารู้จักภายในกันภายในทั้งหมดนี้ภายใน 3-4 ชั่วโมงเองไม่แต่ถ้าคนเรามันสปาร์กอะถ้ามันชอบมันชอบเลยมันก็จะแบบโอ้โหแบบอยากคุยอยากอะไรต่อยาวเลยนะมันว่ามันจะต้องมีโมเมนต์แบบมองตากันแล้วแบบจุดหนึ่งปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่รู้สึกว่ามันต้องมีคนในคนหนึ่งชอบแน่นอนแต่ไม่กล้าบอกเนี่ยหรอเป็นไปได้ไหมผู้หญิงอะดูชอบมากผู้หญิงดูชอบมากแต่ผู้ชายอะไม่แปลกจะคิดว่าเป็นน้องสาวเพราะว่าอย่างที่ปันบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้ชายดูชอบผู้หญิงแบบว่าแบบแซ่บๆกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยน้องเขาดูเป็นแนวแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยก็คือว่าเอาเป็นว่าคู่นี้ไม่สมหวังแต่ว่าเป็นความไม่สมหวังแบบคิดตรงกันอันนี้ไม่เจ็บปวดมากนี่เคยเจอคู่ที่คิดไม่ตรงกันเศร้ามากแล้วหม่นไปเลยแต่นี่โอเคถือว่าคิดตรงกันไม่เป็นไรถือว่าอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันได้ถ้าใครอยากลองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหาเพื่อนหาแฟนหรือหาคนรู้ใจนะครับก็หาได้หมดบน Tinder นะจ๊ะอ่ะให้ปันฝากถึงการความรู้จักคนใหม่ๆกันแล้วต้องความสัมพันธ์คนใหม่ๆเพราะทุกวันนี้ยิ่งสถานการณ์โควิดอะไรช่วงนี้มันยากไปหมดในการที่จะเรามีเหวี่ยงไปเจอสังคมใหม่ๆกลุ่มเพื่อนใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆอะไรเงี้ยปันมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้คือปันว่าคนเรามันต้องเจอคนใหม่ๆเยอะมากอยู่แล้วในชีวิตแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็คนที่หายไปจากชีวิตเราถ้าลองนับย้อนกลับไปสิว่าเพื่อนที่เราเจอผ่านๆมาแล้วก็เฟดออกไปอะเยอะขนาดไหนแล้วคนใหม่ๆที่เราเจอในแต่ละวันอะเยอะขนาดไหนแต่สำคัญสุดคือใครอยู่ในชีวิตเราได้นานอันเนี้ยสำคัญมาก
ากคือไลฟ์สไตล์การคุยกันอะไรมันต้องตรงกันนะยิ่งเป็นแฟนยิ่งเป็นคนรู้ใจนะถ้าเปลี่ยนแฟนคือชีวิตเปลี่ยนไปเลยนึกออกปะก็คือคนนี้จะต้องเป็นคนที่เป็นเพื่อนเราได้เป็นพี่เราเป็นทุกอย่างของเราได้อะไม่งั้นนะฝันว่าระยะยาวยังไงมันก็ไม่รอดต้องเป็นได้ทุกตำแหน่งเป็นได้หมดใช่เหมือนเป็นคู่ชีวิตเป็นบัดดี้คนนึงที่แบบจะอยู่กับเราอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเป็นแบบว่ามีโรเป็นแฟนกันตลอดเวลาบางทีเป็นเพื่อนกันก็ได้บางทีแบบทะเลาะกันบางทีอะไรกันเนี่ยมันต้องมีสีสันในชีวิตฝันว่ามันจะอยู่ได้ยาวมากกว่ามีนิดนึงของแม่ปังก็คือว่าเลทบีเฟรนด์วันนึงเป็นเพื่อนกันแต่ก็อาจจะพัฒนาเป็นแบบมากกว่านั้นได้ใช่ถ้าวันนึงแบบสมมติว่ารู้จักกันไปแล้วอีกปีนึง2ปีหรือว่าอีกกี่เดือนเงี้ยโคจรกลับมาเจอกันมันจะเฮ้ยฉันเคยรู้จักเธอแล้วเวลาคุยกันน่ะมันก็จะต่อกันง่ายแล้วก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ยแต่จริงอันนี้เห็นด้วยคือหมายถึงว่าคนเราเจอคนเดิมแต่ว่าในช่วงเวลาที่ต่างกันใช่ใช่สมมติปีนึง2ปีกลับมาเจอกันน่ะมันอาจจะเกิดความรู้สึกที่ต่างอะไรก็ได้เพราะต่างคนต่างแยกย้ายไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปทักเพื่อนสมัยมัธยมดีกว่า อันนี้หยอกเล่นอ่ะสุดท้ายให้แม่ปันฝากผลงานหน่อยช่วงนี้มีอะไรอัปเดตให้แฟนๆติดตามช่วงนี้เหรอคะก็มีรายการซื้อกินค่ะก็คือออนอยู่ทางช่อง One Playground ตรงนี้เลยตรึงโอเควันนี้ขอบคุณแม่ปันมากนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะครับกับ Soulmate EP หน้าหวังว่าจะสมหวังนะเราขอเหี่ยวกันมาติดๆกันนะเราอยากให้เขาแบบแมทช์กันบ้างอะเป็นคิวปิดหน่อยมันได้บุญนะรู้ป่ะทำให้คนอื่นมีความสุขคือกุศลเข้ากับอาหารแล้ววันนี้พอเห็นพี่ชายกับเพื่อนมีความสุขฉันได้บุญฉันเชิดวันนี้มันลุ้นในรายการไม่ขึ้นแต่ชีวิตจริงเขาทำสำเร็จไปแล้วไปเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย